ีครับวันนี้นะฮะมาอยู่กับเราเช่นเคยนะครับผมกับช่องเตอร์รีวิวเอเลสนะฮะวันนี้ผมมีสินค้ามารีวิวครับตัวนี้จะเป็นกระจกนะครับผมกระจกมองหลังติดข้อมือนะครับสำหรับจักรยานนะฮะตัวนี้ฮะสามารถติดได้ทั้งมือซ้ายแล้วก็มือขวาตัวนี้ก็จะลดอุบัติเหตุได้นะครับเวลาเราปั่นจักรยานเนี่ยเราไม่ต้องหันกลับไปมองข้างหลังนะครับเรามีกระจกตัวนี้มองตรงข้อมือได้เลยนะครับวันนี้ผมเอามา2ตัวนะครับผมแกะให้ดูเลยแล้วกันนะครับผมว่าข้างในมีอะไรครับตรงนี้นะฮะก็จะบอกนะครับผมวิธีการติดตั้งนะว่าใช้ยังไงได้บ้างนะครับผมนี่ก็จะเป็นแบบนี้ครับตัวติดนะฮะจะเป็นตีนตุ๊กแกนะครับสามารถยืดออกได้นะครับสำหรับคนข้อมือเล็กข้อมือใหญ่นี่ใส่ได้หมดเลยนะครับเพราะตรงนี้มันยืดได้ไหมฮะแล้วก็กระจกจะอยู่ตรงด้านนี้ครับนี่คือกระจกนะฮะตัวเลนกระจกเนี่ยจะเป็นเลน Y นะครับแล้วกระจกเนี่ยสามารถโยกย้ายไปซ้ายขวาได้โดยการที่เราแกะออกมาครับตัวนี้จะเป็นตีนตุ๊กแกนี่ครับเราแกะกระจกออกมาได้เราสามารถเลื่อนขึ้นมาตรงนี้ได้นะครับไปด้านนี้ก็ได้นี่ฮะหรืออยู่ตรงกลางก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดนะฮะแล้วก็วิธีติดตั้งก็เปิดขึ้นมาปุ๊บแล้วก็งัดตรงนี้ออกนะฮะแล้วก็ปัดตรงนี้ลงนี่ครับแค่นี้เองครับนี่ฮะหลังจากนั้นแล้วก็ใส่ไปที่ข้อมือนะครับนี่ใส่ให้ดูก็ดึงขึ้นมาครับนี่ครับเวลาใส่ก็จะเป็นประมาณนี้เวลาเราจับจักรยานแล้วก็สามารถมองได้นะครับผมมันต่ำลงแล้วก็จะครับจะก็มาแปะข้างบนนี่ครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวให้ดูตัวกระจกก่อนไปเลนบายนะครับมองเห็นได้กว้างนะครับตัวกระจกตัวนี้ก็สำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับผมตอนท้ายเนี่ยเรามีคลิปรีวิวให้ดูนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันได้นะครับผมโอเควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ